สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะรีวิวกับตัวนี้นะครับน้ำรสองุ่นขาวเข้มข้นจากองุ่นขาวเข้มข้น 10% นะครับผสมวิตามิน B รวมไอคาเนอทีมและซิงค์นะครับกลิ่นยูสุตาทิปโกอินโนเขาบอกนะครับว่าตอนที่เพี้ยนหยิบมาเนี่ยเฮ้ยหยิบมานะครับโดยปุ๊บเพี้ยนอ่านยี่ห้อนี้ว่าเป็นอินโนดิงพอมาข้างๆนะครับไม่ใช่อินโนดิงนะครับมันก็คือทิปโกอินโนนะครับเฮ้ยคุณตั้งชื่อได้แปลกดีนะครับโอเคไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรนะครับก็เดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่าเป็นอะไรคือหลักๆเนี่ยตัวนี้นะครับคือน้ำองุ่นขาวก็ใส่วิตามินนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเขาใส่วิตามินอะไรมาให้เราบ้างก็มีวิตามินซีนะครับมีไอคอนเนทีแล้วก็ซิงค์แล้วก็มีวิตามินพรีเมียมนะครับก็คือเป็นสาย B6 B1 นะครับโปรตีนไบโอตีนนะครับแล้วก็มี B12 นะครับโอเคก็เป็นน้ำองุ่นขาวใส่วิตามินแค่นั้นแหละจ้ะมาครับเดี๋ยวลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ตัวนี้ไม่เข้าใจอีกตัวนึงครับนี่ตรงนี้มันมีตากลางคืนติดไว้นะครับกลางคืนติดไว้คืออะไรครับให้กินก่อนนอนเหรอหรือว่ากินแล้วช่วยหลับง่ายครับอันนี้ก็ไม่บอกเนี่ยนี่คืออะไรนะครับไม่เข้าใจการสื่อสารนะคือในเรื่องของการสื่อสารคุณอยากจะสื่ออะไรครับอันนี้คือในฐานะผู้บริโภคไม่รู้ไงอะไรให้กินก่อนนอนเหรอเอ้ยแต่ว่าตรงนี้นะครับก็เขียนว่าให้บริโภควันละ1ขวดนะครับดังนั้นไอ้ตัวนี้กินได้วันละ1ขวดนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือว่านี่ชอบตรงนี้ครับกับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพนะเมื่อมีเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพก็แสดงว่าเครื่องดื่มชนิดนี้นะครับใส่น้ำตาลกับโซเดียมในปริมาณที่น้อยนะครับก็จะได้เครื่องดื่มนี้มาพอดีเพี้ยนเป็นคนไม่ชอบกินหวานนะครับดังนั้นเออมาเจอของอย่างนี้ก็มาเดี๋ยวลองกันหน่อยนะครับว่าจะเป็นกันบ้างโอเคครับคราวนี้มาลินดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคจ้าสีเหมือนน้ำเปล่าเลยนะจ้าอันนี้นะครับสีเหมือนน้ำเปล่าเนี่ยมีความเข้มๆนิดนึงคราวนี้ดมกลิ่นทำไมมันมีกลิ่นยาปนมาด้วยอันนี้คือมันกลิ่นเหมือนกับองุ่นขาวมีไหมมันมีกลิ่นน้ำองุ่นขาวแล้วมีกลิ่นเหมือนยาเด็กมาด้วยนะครับมาคราวนี้ชิมรสชาติหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างกินหมดแล้วรีวิวรสชาติได้เขาบอกก่อนนะครับว่ากินไปแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่บอกพี่อั้นว่าคืออะไรนะพี่อั้นคือบอกว่าน้ำเปล่านะครับแล้วก็ผสมพวกกลิ่นอะไรเข้าไปเพราะว่าเฮ้ยสัมผัสเทคเจอร์ในการกินลิ้นน่ะเหมือนกับน้ำเปล่าแล้วก็ใส่รสพวกวิตามินเข้าไปนะครับองุ่นขาวเข้าไปมันไม่เหมือนน้ำองุ่นขาวไงถ้าเกิดเรากินน้ำองุ่นขาวอ่ะมันจะมีเทคเจอร์ที่เรากินเนี่ยลิ้นเราจะรู้นะว่ามันจะมีความยืดๆอะไรขององุ่นขาวมานิดนึงนะครับไอเนี่ยแบบว่ากินไปแล้วสัมผัสแบบว่าเฮ้ยเหมือนน้ำตาลแล้วก็ใส่กลิ่นองุ่นขาวอ่ะก็ตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับไอกลิ่นองุ่นขาวก็คือมีกลิ่นองุ่นขาวแล้วก็เหมือนกับมีกลิ่นยาเด็กมาผสมนิดนึงอ่ะคือเนื่องจากเพี้ยนกินยาเด็กไงบ่อยไงตอนเด็กๆงั้นเพี้ยนก็จะรู้ว่ามันมีกลิ่นเหมือนอะไรยาเด็กที่มันผสมครับไอพวกน้ำหวานผสมอ่ะอย่างที่สองครับในเรื่องของรสชาติเวลากินเข้าไปเนี่ยให้ฟีลลิ่งเหมือนน้ำเปล่าใส่กลิ่นองุ่นขาวอย่างที่สามนะครับนี่ที่ชอบก็คือว่าไม่ค่อยหวานใช้ได้นะครับแล้วก็มีกลิ่นองุ่นขาวมานิดๆ นะครับโอเคครับก็ถือว่าทำใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่ากินประโยชน์ไปแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดหลับตาโดยไม่บอกพี่ญาติเนี่ยพี่ก็คือว่าน้ำเปล่านะครับแต่ว่าส่วนประกอบมันเขียนไงว่าองุ่นขาวจากน้ำองุ่นขาวเข้มข้นอ่ะแต่ว่าความเป็นน้ำองุ่นขาวที่มันสัมผัสนี้มันไม่มีอ่ะมันรู้สึกเหมือนกับน้ำเปล่ามากไปหน่อยนะครับแต่ว่าโอเคก็สำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานก็ได้ครับเพราะมันไม่ค่อยหวานเยอะโอเคครับเราจบการรีวิวคลิปนี้ไปอย่างเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ